สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สกินแคร์ดูแลผิวพรรณที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะจนสามารถตีตลาดสกินแคร์5ใน10ประเทศของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นผลสำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีสำหรับแบรนด์บอดี้สกินแคร์ชื่อดังอย่าง The Elf นะคะของ CEO สาวสวยไฟแรงคุณน้ำหวานสุดารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Elf Thailand จำกัดที่ล่าสุดนะคะทุ่มงบไม่อั้นจัดงาน The Elf for Anniversary and Celebrate นะคะฉลองครบรอบ4ปีแล้วก็ฉลองยอดขายกว่า3ล้านบาทบนเส้นทางของบอดี้สกินแคร์นะคะตอกย้ำความมั่นคงแล้วก็คำนิยามของแบรนด์อยากผิวขาวสุขภาพดีอย่างปลอดภัยต้องนึกถึง The Elf นะครับพร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่าง The Elf Nano White Shower Gel ครีมอาบน้ำที่ช่วยลดแบคทีเรียนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าได้เป็นอย่างดีที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมระดับพรีเมียมโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะซุปตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอัมพัชราภานะคะพรีเซนเตอร์ The Elf Nano White Booster ให้เกียรติเข้าร่วมงานณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ดีค่ะมาใช้สินค้ามาตลอดก็รู้สึกดีก็อยากบอกต่อทุกคนได้มารู้สึกดีเหมือนอามบ้างก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่จริงๆมีให้เข้ามาตลอดมีค่ะที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่บางทีแบบว่าอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างก็เลยไม่ได้รับบ้างแต่ที่ทั้งทุกอย่างทุกลองเองหมดทุกอย่างก็ทดลองตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆบ้างจริงๆไม่ควรแพ้บ้างเหรอครับก็ถ้าแพ้เราก็ต้องไม่นับหรือว่าก็ต้องขอเขาว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้ไหมลองทำอันอื่นมาดูนะคะเด็กที่เลี้ยงไม่ได้เลือกเลยหรือเปล่าครับกลิ่นไม่ได้เลือกชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนลองคือดีเอลนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วมีคนเด็กกินที่ทำให้เราแตกต่างถึงรับเป็นมือคอมเตอร์เลยใช่ไหมคืออาหมาที่บอกว่าที่ผ่านมาอันชอบเช็คที่บำรุงที่บำรุงหนักอันชอบหนักแต่ต้องไม่เหนียวเหนอะนะคะแต่คือต้องเหนียวที่มันจะแบบมีความชุ่มชื้นได้บ้างค่ะแต่ที่ผ่านมามันไม่มีกลิ่นหอมแต่พอดีเอลเนี่ยมันมีทั้งหอมทั้งบำรุงแล้วก็ไม่เหนียวก็เลยชอบก็ฝากนะคะคือคนเราส่วนมากจะดูแลแค่ผิวหน้าและละเลยผิวกายแต่วันนี้ก็จะอยากให้ทุกคนอ่ะเจ็ดเวลาเราให้เวลาหน้ายังไงก็ต้องให้เวลาตัวเท่านั้นเหมือนกันก็ไม่ใช่หน้าเราสวยเดียวแล้วตัวเราเขียวไม่ได้นะคะคือต้องให้สวยทั้งตัวเลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท The Elf Thailand จำกัดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ The Elf Thailand ได้เลยนะคะจัดหนักจัดใหญ่ให้กับคุณลูกค้าได้ปังแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับสถาบันลดน้ำหนักชั้นนำของเมืองไทยอย่างสลิมอัพเซ็นเตอร์นะคะที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นจัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ภายใต้ชื่อ One Day One Moment บนเรือสุดหรูนะคะ Saffron Cruise by Bayanti Bangkok พาเหล่าบรรดาคุณลูกค้าคนพิเศษนะคะรวมล่องเรือชมวิวสุดโรแมนติกยามค่ำคืนนะคะใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมดื่มด่ำไปกับอาหารค่ำสุดพิเศษแทนคำขอบคุณที่ทำให้สลิมอัพเซ็นเตอร์นะคะได้อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า18ปีครับใช่ครับวันนี้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษครับในงานของสลิมอัพเซ็นเตอร์ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเห็นทุกคนแต่งตัวมาจัดเต็มมากบรรยากาศดีมากครับผมวันนี้เลยรู้สึกว่าน่าจะเอนจอยมากๆครับผมน่าจะวันนี้น่าจะบรรยากาศดีด้วยครับช่วงนี้อากาศเย็นด้วยก็เลยผมว่าน่าจะบนเรือด้วยแล้วดาดฟ้าเรือนี่เป็นครั้งแรกที่จะเล่นบนดาดฟ้าเรือครับครับผมก็สู้นะผมก็รู้สึกว่าโลกเราก็โดนนิดนึงก็ถ้าเกิดเล่นไปแล้วคีย์เปโนมีแบบคอร์ดหรือคีย์แปลกๆผมมาก็แสดงว่าผมกำลังหมุนอยู่ครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Slim Up Center ได้เลยนะคะพร้อมสร้างความสุขและสร้างสีสันความสนุกให้กับคนไทยแบบเต็มที่นะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่สำหรับ King Power กับการจัดกิจกรรมนะคะ King Power Celebration 2023 Have a New Destination เนรมิต King Power ลางน้ำนะคะให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขเพื่อเริ่มต้นฉลองเทศกาลแห่งความสุขนะคะร่วมชมการประดับไฟคริสต์มาสแล้วก็ชิมอาหารหลากหลายสัญชาติจากร้านดังพร้อมกับกิจกรรมความบันเทิงมากมายนะคะโดยได้จัดงานพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการ
ไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์แล้วก็ครอบครัวฟ้าแฝดสุดฮอตพิธีน้องพี่ที่มาพร้อมกับคุณพ่อบีมกวีนะคะมาร่วมชมต้นคริสต์มาสแล้วก็โชว์สุดพิเศษนะคะจากเจนเลอร์แล้วก็โฟร์อีฟณลานน้ำพุคิงพาวเวอร์ลังน้ำนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็มาคริสต์มาสวิลเลจครับของคิงพาวเวอร์ลังน้ำครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับในช่วงนี้เพราะว่าโอเองก็เป็นคนชอบช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะหาของขวัญอะไรแบบน่ารักน่ารักไปให้คนที่บ้านให้แม่ให้คนรู้ใจเราอะไรเงี้ยครับก็บอกเลยว่าตรงเนี้ยทั้งอาหารการกินนะครับกว่า30ร้านค้าที่เขาเลือกมาครับพิเศษมาแล้วก็ยังมีร้านค้าข้างในฮอลล์เวย์ตรงเนี้ยนะครับก็มีของแบบน่ารักน่ารักแบบฮิปๆเต็มเลยครับเรียกว่าต้องมาครับครบเลยครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเยอะมากแล้วก็จะมีสุกด้วยครับมี4สุกสุกที่1สุกที่2สุกที่3และสุกที่4ครับแต่มาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ครบเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งช็อปเยอะก็ยิ่งลดเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีแต่ร้านที่แบบเด็ดๆเค้าคัดมาตรงนี้หมดเลยครับบอกว่าต้องพาครอบครัวมาพาคนที่เราสนิทคนรู้ใจมาตรงนี้ให้ได้ผมเล็กไม่ผมไปก่อนแล้วข้างนอกนี่เขามีฟู้ดทรัคด้วยฟู้ดทรัคก็มีหลายแบบหลายอาหารหลายแบบให้เราเลือกคุณผู้ชมสามารถพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพื่อนนักเดินทางได้ที่ King Power ทุกสาขาโดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อปปิ้งนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ King Power ได้เลยนะคะเดินหน้าต่อยอดแตกลายสินค้าของธุรกิจได้ปังแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับบริษัท Losco Thailand จำกัดนะคะของ2ผู้บริหารไฟแรงคุณแวววันแล้วก็คุณทันธนิตนะคะที่ล่าสุดได้จัดงานแกนดินเลอร์กาล่าไนท์แกนโอเพนนิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะมิกุซันเลสมิลกี้อควาพลัสนะคะอย่างนักแสดงสาวสวยเจ้าสาวป้ายแดงแพตตี้อังสุมารินพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์นะคะอย่างหนุ่มแดนบรเวทเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็โรสโก้ก็เดินทางมา4ปีแล้วนะคะแล้วก็สินค้าทุกตัวของเราก็เป็นสินค้าที่เราตั้งใจไปทำที่ต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดที่ตอนนี้เราเปิดตัวกันไปก็คือตัวมิกุซันเลสมิลกี้อควาแล้วเราก็โชคดีที่สุดในโลกนะคะที่มีพี่แพตตี้อังสุวารินนะคะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องมิกุแบบว่าเรียกว่าสินค้าตัวนี้เราตั้งใจที่อยากจะ represent ความน่ารักความเข้าถึงความเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วความเป็นญี่ปุ่นนะคะก็เลยมีพี่แพตตี้ในวันนี้มาร่วมเดินทางกับเราในปีที่4นะคะก็ดีใจมากก็จริงๆดีใจค่ะแฮปปี้มากคืออย่างที่บอกคือตั้งแต่ติดต่อมาคือแพตก็ดูรายละเอียดของสินค้าแล้วก็แบบรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ยิ่งพอรู้ว่าแบบผลิตภัณฑ์คือเหมือนผลิตจากญี่ปุ่นด้วยคือเราก็แบบแฮปปี้มากๆที่จะแบบยินดีที่จะร่วมงานกันค่ะพัดว่าพัดชอบในความแบบมันธรรมชาติอะค่ะมันเหมือนกับมันบางเบามันสบายเหมือนทุกคนใช้ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบแพ้ไหมเราค่อนข้างเหมือนเซฟตี้ประมาณนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แบบให้ทุกคนใช้ได้หมดก็ทางโรสโก้ค่ะก็คือติดต่อได้เลยแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วเลยสามารถซื้อได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จริงๆสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมเนาะว่าแบบถ้าเป็นแบบนี้เราผิวแช่ประมาณนี้ใช้ได้ไหมคือลองสอบถามไปเข้ามาก่อนได้แล้วก็เหมือนแบบใครที่ยังแบบยังหากันแดดถูกใจไม่เจอหรือว่าตัวเองแบบใช้อยู่หรือว่าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ดูค่ะลองว่าจะติดใจและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Losco Thailand ได้เลยนะคะเตรียมกลับมาสร้างสีสันและความคึกคักให้กับวงการวิทยุในบ้านเรากันอีกครั้งนะคะสำหรับคลื่นวิทยุในตำนานอย่างสมัยเรดิโอที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการกลับมาออกอากาศอีกครั้งที่ครบทุกแพลตฟอร์มนะคะบนโลกออนไลน์ทั้งเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันในระบบของ Android iOS Social Facebook IG TikTok แล้วก็ YouTube และอีกหนึ่งความก้าวล้ำของทางสมัยเรดิโอนะคะคือเตรียมออกอากาศการจัดรายการนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงในระบบของ Metaverse นะคะหรือว่าจักรวาลนฤมิตเป็นครั้งแรกของรายการวิทยุในประเทศไทยอีกด้วยพวกเรานะคะคิดถึงรายการวิทยุแล้วก็คุยกันว่าถ้าเราจะมาจัดรายการวิทยุสมัยเรดิโออีกครั้งนึงเนี่ยมีความสนใจกันไหมก็คุยกันไม่เกิน2อาทิตย์ทุกคนก็ตอบตกลงมาด้วยใจที่รักแล้วก็คิดถึงคนฟังค่ะจริง
จริงๆแล้วระยะเวลาที่ห่างหายกันไปนี่กี่ปีได้ครับโอ้โห30กว่าปีนะ30กว่าปีค่ะเนี่ยค่ะเรามาเจอกันเฮ้ยทำไมอ้าวเอ้ยมันอาจจะไม่แต่มีความเป็นตำนานโอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องของความแปลกมาเดี๋ยวพี่จะบอกให้เล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเขามีความอินเทรนด์ตลอดเวลาตั้งแต่80 90จนกระทั่งปัจจุบันนี้เพลงเหมือนแฟชั่นมันก็หมุนกลับมาอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นคือเพลง80 90มันกลับมาพอดีก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าในเรื่องของมิวสิคเทรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอินเทรนด์แล้วคนตัวจริงก็อินเทรนตลอดเวลาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นผู้นำในเรื่องของเทรนด์เพลงมิวสิกแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเกิดที่เรากลับมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทิ้งเทคโนโลยีเราก็จะก้าวข้ามไปด้วยกันอย่างเช่นตอนนี้มาปุ๊บเนี่ยฟังที่ FM 88ได้แล้วใช่มั้ยคะ88ได้อยู่1988เลยอ่ะ88มาปุ๊บเนี่ยเราก็ฝาก88เดิมคือสุดท้ายซ้ายสุดตอนนี้คือปัจจุบันชาติปัจจุบันชาตินะคะก็อยู่ที่ FM 98แล้วเราก็มีเว็บไซต์นะเสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็น responsive ใครจะฟังแบบไหนนอนฟังตะแคงฟังแก้ผ้าฟังได้หมดเลยมันก็จะไปตามรูปแบบเลยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเสร็จหมดรูปแบบก็จะเป็นในเรื่องของตัว iOS ได้หมดเลยแล้วนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำเจ้าแรกที่เอารายการวิดีโอเนี่ยเข้าไปในระบบ Metaverse เป็นรายแรกของประเทศไทยนี่แหละค่ะก็คือเป็นการบอกว่าคือความอินเทรนด์นำเทรนด์ที่จะพาสังคมแล้วก็เพลงกับศิลปินเนี่ยไปด้วยกันข้างหน้าผมเรียกว่าครบทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวแล้วแบบนั้นใช่ค่ะค่ะยากง่ายยังไงบ้างครับเชิญยากง่ายไหมก็เหมือนจะยากนะคะแต่ว่าก็ไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็จะถนัดกันแต่ละอย่างแล้วเราก็คุยกันเราจะมีไลน์กลุ่มแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมส่งมาถามพี่ปิ๋วพี่ปิ๋วก็เอายังไงยังไงจะมีคนช่วยกันเราไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเราช่วยกันทุกคนค่ะแล้วก็ยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกตั้งหลายคนที่ช่วยกันแฟนๆเตรียมพบกับคลื่นวิทยุนะคะ Smile Radio FM 98ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มเกิดขึ้นได้ทุกวันโดยสามารถฟังออนไลน์ไปพร้อมกันทั่วโลกนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ smileradio.live แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะสวัสดีค่ะบินภศรจากBoss Musicนะคะอยากชวนทุกคนนะคะมาสนุกกันที่งาน Farm Festival 2022นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่4ธันวาคมนี้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกับบีนได้นะคะวันที่2ธันวาคมค่ะอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะสร้างความคึกคักให้กับวงการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางบริษัท Success หมอบีอิ้งจำกัดมหาชนหรือ SCM นำโดยนายแพทย์สิทธวีนะคะประธานกรรมการบริหารและ CEO คุณนพกิจนะคะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ SOD More นะคะพร้อมพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างพระเอกหนุ่มสุดฮอตนะคะมาริโอเมาเลอร์ที่มาพร้อมกับแฮชแท็กสุดปังนะคะโอเลือกแล้วว่าดีวันละช็อตแบบโอสิครับอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOD More นะคะคือตัวช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมเกราะป้องกันสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายแบบองค์รวมนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพอย่างแท้จริงณชั้น1โชว์ดีซีวันนี้ก็มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับ SOD More ครับก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ SOD Mall เลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับวันนี้ก็มีพี่ๆตัวแทนมาเยอะมากๆครับครับสำหรับ SOD Mall ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่ช่วยบำรุงไปถึงระดับ DNA นะครับก็เป็นอะไรที่สำหรับ
คนรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่โอถืออยู่ในโฆษณานะครับก็เป็นช็อตนะครับ SOD เป็นช็อตก็สามารถที่จะไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็สามารถที่จะกินได้นะครับเป็นการสารสกัดจากผลไม้กว่า120ชนิดนะครับหลังจากโอทานแล้วโอรู้สึกว่าโอมีความแบบพักผ่อนการพักผ่อนปกติโอจะพักผ่อนได้น้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็รู้สึกว่าหลับได้สนิทมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็ฝาก SOD Mall ไว้ด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อกับนักธุรกิจของ Success Mall ได้ทั่วประเทศเลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่นักธุรกิจของ Success Mall ทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ successmall.com ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณสาวๆหนุ่มๆนะคะผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพสำหรับการเปิดตัว Happy Gym Beyond ศูนย์บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรมาตรฐานระดับโลกในรูปแบบของ Community Mall นะคะบนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตรนะคะตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Wellness Center อย่างแท้จริงโดยได้มีการจัดงานนะคะแกรนด์โอเพนนิ่ง Happy Gym Beyond อย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคุณสุภากรปีชานะคะกรรมการผู้จัดการรวมด้วยคุณจิรวัตรปีชานะคะประธานผู้ก่อตั้งบริษัท Happy Gym Fitness Bar จำกัดแล้วก็คุณพิสมัยนะคะผู้อำนวยการเขตบางเขนพร้อมด้วยแขกคนสำคัญนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มเด่นคุณงามเนตรแล้วก็ศิลปินลูกทุ่งสาวชื่อดังนะคะคุณลำไยหรือว่าลูกนกสุภาพรเข้าร่วมงานพร้อมบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ความไว้วางใจนะคะในการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ Happy Gym Beyond ให้ดิสตาร์เป็นอีกด้วยนั่นเองค่ะนี้นะคะวันนี้เป็นวันเปิด งาน Grand Opening ของ Happy Beyond ซึ่งเป็นยิมที่เป็นขนาดใหญ่ที่รวม DNA ของคนที่รักเทรนการออกกำลังกายเทรนการดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นต่อไปซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนแล้วกับคนรักตัวเองตรงนี้เป็นจุดรวมทั้งเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆจุดเรื่องของมีครบวงจรทั้งสปาคลินิกร้านกาแฟนะคะกายภาพแล้วก็ศูนย์ดูแลรถยนต์ต่างๆรวมมาที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดบริการครบวงจรเกี่ยวกับแฮปปี้ยิมซึ่งประมาณว่าเหมือนกับแฮปปี้ยิมเอนเตอร์เทนเมนต์เลยว่างั้นนะคะตรงนี้แล้ววันนี้คนที่ออกกำลังกายกับระบบที่สุดนี่จะเป็นคุณเถียงคนแล้วก็พี่น้องเป็นไงครับบ้านหลังที่สองเจอกันประจำเป็นไงบ้างมาที่แฮปปี้ยิมบียอนก็ผมเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของแฮปปี้ยิมเลยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่างานที่เราต้องทำต้องมีพลังที่จะส่งไปถึงทั้งตัวละครที่เล่นกับเราหรือคนดูไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าอะไรก็ตามต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและที่แฮปปี้ยิมเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาจะเหมือนอเวนิวเป็นมีทุกอย่างให้รองรับให้เราแล้วก็ทุกคนเหมือนครอบครัวพี่บุ้มพี่แมนหรือว่าเทรนเนอร์ทุกคนและเทรนเนอร์ที่นี่คือเก่งมากด้วยใช่ครับก็คือสมมติผมขาดเหลืออะไรผมก็จะถามเทรนเนอร์เขาก็จะค่อยๆเติมและตัวผมเองผมด้วยความที่ผมเป็นรุ่นบุกเบิกเล่นมันนี่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยรุ่นตั้งแต่ชั้นเดียวเนาะใช่และเวลาสมมติใครมาเล่นใครมาเล่นอย่างเงี้ยเห็นว่าถ้าแบบยังแบบฟอร์มไม่ดีผมก็จะแอบเดินเข้าแบบที่เทรนเนอร์ใช่คือเราจะคุยกันแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นครอบครัวกันเลยก็คือทุกคนก็คุยกันสนิทกันไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเล่นคือไม่ได้ถือตัวว่าใครเป็นใครอะไรก็คือทุกคนคือเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ครับก็จะเล่นด้วยกันทุกคนสนุกสนานใช่เป็นบ้านหลังที่2เลยเขาน่ารักด้วยจริงๆคุณเด่นก็น่ารักด้วยคือดูแลแม้กระทั่งเมมเบอร์ท่านไหนที่มาเล่นเองแล้วไม่ถูกต้องเดินก็ไปหาเองค่ะแต่ว่าเราได้สนิทกันอยู่แล้วใช่ใช่เขาน่ารักก็น่ารักค่ะอย่างที่พี่เด่นคุณแล้วก็คุณเด่นคุณแล้วก็ทางพี่นกนะคะแจ้งไว้ก็คือว่าเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ายากแต่ว่าเวลาเราได้ทำเนี่ยร่างกายเราจะได้รับความกระปรี้กระเปร่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันเป็นเคสสำหรับการที่ดูแลสุขภาพโรคภัยแก่ต่างๆเนี่ยจะน้อยลดลงไปลองทำดูเชื่อทั้งสองท่านที่พูดนะคะจริงค่ะแล้วก็ลองแค่ขยับก่อนแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่นเพราะนั้นเนี่ยเราจะดูแลคนรอบข้างธุรกิจของเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราได้ดีตลอดไปเพราะว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองนะคะคนออกกำลังกายทุกคนมีวินัยและคนรักตัวเองจ้ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าใช้บริการสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG นะคะแล้วก็ LINE แอดของ Happy Gym Beyond ได้เลยนะคะ
ยังคงยืนหนึ่งในวงการธุรกิจการพิมพ์ที่ครองใจผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนานกว่า40ปีนะคะสำหรับสิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์จำกัดมหาชนภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพนะคะโดยคุณพรเทพผู้ก่อตั้งสิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์จำกัดมหาชนที่ล่าสุดได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านงานพิมพ์นะคะเปิดอาณาจักรธุรกิจโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนพื้นที่กว่า50ไร่เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์สุดทันสมัยนะคะในการยกระดับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของโรงพิมพ์โดยฝีมือของคนไทยที่ดีไม่แพ้กับชาติใดในโลกนะคะการันตีด้วยรางวัลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากมายไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้เผยถึงแผนการเดินหน้าต่อยอดขยายธุรกิจนะคะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไปให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะนะฮะกับก็ทำธุรกิจหลายด้านนะฮะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพิมพ์นะครับแต่เราเน้นการพิมพ์เพื่อส่งออกแล้วก็รวมทั้งในประเทศก็จะมีพวกขนาดนี้ก็แพ็คเกจจิ้งเมื่อก่อนเราพิมพ์แมกกาซีนเยอะมากแต่ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปงั้นเราก็หันมาทำแพ็คเกจจิ้งเยอะขึ้นนะครับก็เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนนะฮะพร้อมที่จะบริการลูกค้าการพิมพ์ของเราคุณภาพสูงนะฮะก็เทียบอันดับของเอเชียนะฮะครับก็ผมเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กๆนะฮะจากครอบครัวจากที่บ้านครับเมื่อปี2525ก็คือ40ปีที่แล้วครับก็เริ่มจากต้นทุนแค่ 200,000 บาทเท่านั้นที่เก็บได้แล้วก็โตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะครับก็ยอดขายเราปีนึงก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ว่าบริษัทเดียวครับครับแพคเกจจิ้งก็โตดีนะครับกระดาษหรือกระดาษยังไม่พอใช้เลยครับหายากตอนนี้นะครับขาดแคลนแล้วก็โลกเราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะครับก็เรื่องการผลิตพวกกระดาษคุณภาพสูงๆก็ลดน้อยลงหายากเรือก็หายากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่กระดาษมันต้องนำเข้าด้วยครับเพราะว่าในประเทศอย่างเดียวผลิตไม่พอใช่ก็เวลานี้ก็มีขยายไปทางด้านสุขภาพนะครับเรามีบริษัทชื่อ Siri Wellness ทำ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมเรื่องการฉีดผิวการบำรุงผิวทั้งหลายนะครับซึ่งเวลานี้ก็ทำมาแล้ว 7-8 ปีก็ได้ผลดีนะครับมีลูกค้าจำนวนมากเวลานี้มีคนอยู่ในคิวของเราประมาณเกือบ 1,000 คนนะฮะที่เรียกมาเรื่อยๆเชิญมาเรื่อยๆครับก็ในกลุ่มสิริวัฒนากรุ๊ปนะครับเรามีหลายบริษัทเพราะฉะนั้นนะทุกบริษัทก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่มีความสนใจที่จะมาร่วมทำธุรกิจร่วมกับเรานะครับด้วยความยินดีคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสิริวัฒนา .co.th ได้เลยนะคะเตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่17ของการทำธุรกิจในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมความงามชื่อดังนะคะที่ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานภายใต้การบริหารงานโดยดร.ธนากรประธานกรรมการบริหารและผอ.นิชาภานะคะกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะคะสำหรับบริษัทไลท์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ล่าสุดนะคะขอตอกย้ำความสำเร็จจัดงานใหญ่พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติภายในงานบิ๊กบูมแกน2022เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะให้กับนักธุรกิจ GSGSG3 นะคะกับความสำเร็จที่ว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนรวมกันนำพาธุรกิจจนเจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาณบริษัท Light Group International จำกัดสาขาภูเวียงก็แนวทางตลาดของ Light Group คือตลาดเครือข่ายนะครับตลาดเครือข่ายแล้วก็เรามีวัตถุดิบเรามีโรงงานผลิตของเราเองผลิตของเสริมอาหารกาแฟสำเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือสมุนไพรจากคือตลาดเครือข่ายเนี่ยมันจะทำให้เราเน้นห้องประชุมห้องเทรนนิ่งเป็นระบบออฟไลน์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความคิดที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือคนให้มีรายได้ในเมื่อเขามีรายได้เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนใหญ่ผมจะเน้นอาหารซ่อมแซม อาหารซ่อมแซมแล้วก็อาหารให้พลังงานแล้วก็อาหารทิพย์ในเรื่องของสติสมาธิอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาหารซ่อมแซมนี้จำเป็นต้องกินอาหารซ่อมแซมก็เกี่ยวกับสมุนไพรอะไรเงี้ยบางทีเราอายุมากขึ้นก็มีสติมีกำลังใจตลอดเราไม่ได้มองอะไรเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความสุขซะมากกว่าตอนนั้นตอนแรกๆเราก็ไม่ได้ร่ำรวยเราก็ไม่ได้มีเงินแต่เราเน้นเป็นความสุขของเราว่าทำงานด้วยจิตใต้สำนึกมากกว่าทำงานด้วยความรับผิดชอบแล้ววันนี้ช่องทางการติดต่อนะคะเรามีเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กเพจ LGI จะเป็นข้อมูลของบริษัทนะคะ LGI Light Group นะคะแล้วช่องทางการติดต่อ Light Group เพจหลักนะคะซึ่งจะเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจด้วยนะคะสำหรับเพจผู้บริหารตัวดิฉันเองก็มีเพจนะคะเพจ MD นิธภาเจริญภากินรัตนะจะเป็นเพจที่คอยสร้างกำลังใจคอยเติมเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทุกคนนะคะที่ขาดกำลังใจขาดท้อแท้อยากให้ทุกคนมองดิฉันเป็นไอดอลนะคะว่าดิฉันเป็นผู้หญิงจากศูนย์วันนี้ประสบความสำเร็จทั้งหมดมีอยู่10สาขาและทั้งหมด10สาขาหนึ่งในนั้นเป็นสาขาภูเวียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันในนามกรรมการผู้จัดการนะคะและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่ครอบครัวไลฟ์กรุ๊ปนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่ต้องการมีรายได้เสริมที่มั่นคงสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางบริษัทได้เลยนะคะทำเอาเหล่าบรรดาเมย์ชาวไทยเป็นปึ้มกันแบบสุดๆไปเลยละค่ะเมื่อหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างพัคจีฮุนนะคะศิลปินเกาหลีชื่อดังได้บินลัดฟ้ามาเสิร์ฟความฟินกันแบบจัดเต็มให้กับแฟนๆกันถึงที่ภายในงานการจัดกิจกรรมนะคะ Into the Korea World Wide Winter Multiworld with K-pop and T-pop Star ที่ทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีหรือ KTO นะคะได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์เบ้อ안녕하세요가수겸배우로활동하고있는박지훈입니다반갑습니다สวัสดีครับพักจีฮุนครับตอนนี้ก็ทำกิจกรรมทั้งเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงอยู่นะครับดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคนเลยครับ네한국관광지많습니다좋은곳이또많고요뭐서울에있으면뭐광화문도되게들으시면좋을것같고뭐남산타워도있고그리고제가추천드리고싶은저의최애한국관광지는강릉인것같습니다네그래서뭔가강릉에서눈도좀보시고네또좋아하시는연인분이랑뭔가눈싸움도하시고좋은추억을많이만들고가셨으면좋겠습니다ก็เอาจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเยอะมากเลยก็อยากให้ทุกคนมากันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในโซก่อนเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นควางฮามุนนะครับแล้วก็ที่โซทาวเวอร์นำซานเนาะแต่ว่าถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เขาอยากแนะนำโดยส่วนตัวมากๆที่เขาชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือสถานที่เที่ยวที่ชื่อว่าคังหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนลองไปดูหิมะกันแล้วก็ไปกับแฟนๆแบบไปกับคนรักของทุกคนกันแล้วก็ไปสร้างความทรงจำดีๆที่นั่นนะครับเนี่ยฉันก็이거는뭐다되게아시겠지만하나폼라쿤 네이거를배웠습니다เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นคำที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วคือผมรักคุณได้เรียนคำนี้มานะคะนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทีป๊อปสตาร์ศิลปินไทยอย่างวงแบมนะคะแล้วก็วงพิกซี่มาร่วมสร้างสีสันเสริมทับความสนุกรวมทั้งยังมีการออกบูธให้ข้อมูลข่าวสารนะคะขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจาก KTO รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดคยองกิโดแล้วก็จังหวัดคยองซังบุกโดรวมทั้งการท่องเที่ยวปูซานแล้วก็แทกูอีกด้วยโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ทางเพจนะคะของ KTO Thailand ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ